โอ้โหร้อนไม่ไหวนะครับผมหลังคากระจกเทสลาโมเดล Y นี่ทั้งใหญ่โอ้ยังไงก็ไม่อยู่แดด40กว่าองศานะฮะนี่เลยฮะม่านตัวใหม่ล่าสุดที่ผมสั่งมานี่ปิดอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ขับรถได้สบายสบายเลยครับผมมาดูว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวพรีวิวให้ได้ชมกันสั้นๆกับคลิปนี้ครับนี่อุปกรณ์กันร้อนตัวใหม่ล่าสุดที่ผมเพิ่งถอยมาเลยนะมาลองดูว่าจะเป็นยังไงตัวนี้เป็นม่านภายในนะครับที่เราจะเอาไว้ติดหลังคาเพราะว่าหลังคาของ Tesla Model Y นะครับรวมถึงรุ่นอื่นๆเป็นหลังคาแบบพาโนรามิกการ์ดรูฟนะเป็นกระจกล้วนๆเลยก็ถ้าเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวมันก็ทนไหวไงแต่ว่าพอหน้าร้อนเสร็จปุ๊บโอ้โหตอนนี้40กว่าองศาไม่ไหวนะฮะมาดูกันนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวขอพาแกะกล่องดูเฮ้ยนี่กล่องชิ้นใหญ่เลยนะนี่ครับอึ๊บหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับเออนี่คือของจริงเลยนะครับก่อนที่เราจะไปติดตั้งนะนี่คือฝั่งของด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นวัสดุเป็นผ้านะครับสีเทาแล้วก็ตรงนี้จะมีที่จับแล้วก็จะเป็นที่เลื่อนเป็นชัตเตอร์แบบนี้นะเนี่ยเราก็จะเลื่อนมาปิดแบบนี้นี่พอเวลาปิดแล้วเราก็จะกันแดดแบบนี้เราก็จะเปิดออกมาแบบนี้ได้มาดูกลไกข้างหลังบ้างเป็นยังไงนี่คือสภาพข้างหลังนะครับข้างในของเขาก็จะมีที่จะเอาไว้สอดกับด้านบนตัวนี้เป็นผ้าสีดำนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโรลเลอร์นะครับเป็นที่หมุนโรลเลอร์บลายนั่นแหละหมุนได้นะครับลองเปิดดูค่อยเป็นประมาณนี้น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับไม่ได้ถือว่าหนักมากนะครับนอกจากตัวหลังคานี้แล้วนะจะมีเซตสำหรับการติดตั้งนะครับเป็นถุงมือให้ด้วยแล้วก็อุปกรณ์อีก 2-3 ชิ้นนะครับที่จะเอาไว้เป็นสลักสอดนะครับอยู่ในถุงเขามีเซตมาให้มีสกรูอยู่4ตัวครับแล้วก็จะมีที่ปิดจุดตัวนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปติดตั้งแล้วใช้งานกันดูนะครับเรามาติดตั้งกันนะครับให้สังเกตว่า2ฝั่งเนี่ยมันจะมีด้านที่กว้างกว่ากับด้านที่แคบกว่านะครับถ้าเราดูจากข้างหลังเนี่ยส่วนที่ยืดๆออกมาเนี่ยเขาเรียกส่วนที่กว้างกว่าให้ไปอยู่โซนด้านหน้านะครับเราจะคว่ำลงไปแบบนี้นะครับแต่ว่าเราจะต้องทำการพับเบาะก่อนแล้วก็นำเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้ก็จะดีควรมีผู้ช่วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหลังที่เราจะดึงออกมาอย่างนี้ได้นะครับแล้วเราก็จะใช้สกรูในการขันตรงนี้ก่อนนะครับใส่ด้านหลังก่อนแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมันจะมี2อันนี้เนาะให้เราเอาด้านที่มีแง่งครับหงายขึ้นด้านบนแล้วก็เสียบเข้าไปในมุมนะครับแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ดันดันสลักเข้าแบบนี้นะครับนี่ก็จะแน่นนะทั้ง2ฝั่งเช็คให้มั่นใจทั้ง2ฝั่งแน่นนะครับแล้วก็เชื่อมปิดได้เลยเนี่ยประมาณนี้แล้วก็จะมีรูของด้านหน้านะฮะก็ปิดจุกน็อตเข้าไปครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่ครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บงานโอเคแน่นหนานะครับอาจจะมีช่องว่างนิดๆหน่อยๆครับก็ถือว่ารับได้นะครับแต่สิ่งที่ชื่นชอบเลยสำหรับตัวนี้คือนี่ครับม่านที่สามารถเปิดปิดได้นะฮะเพราะว่าเราติดฟิล์มมาอยากจะเห็นหลังคาที่มันโปร่งแต่ว่าถ้ามันร้อนเราก็ต้องปิดนะฮะด้วยความที่หลังคามันใหญ่นะครับอันนี้เปิดปิดหน้าหลังได้อาจจะออกแรงนิดนึงนะฮะแต่พอปิดมาแล้วนะมันก็จะดูเรียบนะครับเวอร์ชันเก่ามันเป็นแบบจีบๆดูไม่ค่อยเข้ากับลุคมินิมอลของ
Tesla Model Y เท่าไหร่แต่ตัวนี้นะครับผ้าเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเดียวนะฮะให้มันล้อกันสีแบบเดียวกันนะครับเปิดปิดได้ง่ายนะครับเผื่อจะเปิดปิดโซนหน้าแล้วก็เปิดปิดแค่นี้นะครับขยับนิดนึงด้านหลังเปิดปิดได้นี่แล้วเราจะปิดมามันกันทั้งความร้อนได้นะครับกันความร้อนกัน UV ได้นะครับตัวนี้ผมว่าแฮปปี้เลยทีเดียวสำหรับใช้ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับสำหรับการสั่งซื้อและราคานะครับเดี๋ยวผมแนบไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับบอกช่องทางการสั่งซื้อเลยนะครับตามไปเลือกซื้อกันได้เลยครับรับรองว่ากันร้อนได้อย่างแน่นอน